สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะครับต่อเนื่องจากาในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกันตนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการาประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะครับใน10จังหวัดซึ่งซึ่งเป็นการควบคุมเข้มข้นสูงสุดนะครับในคลิปนี้เป็นมาตรการของเรื่องการ ช่วยในเรื่องการลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำประปาเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปเมื่อวันที่13กรกฎาคม2564นะครับในเรื่องของมาตรการนี้นะครับเข้าจะลดค่าไฟฟ้าเนี่ยสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับให้ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกนะครับ สำหรับบ้านอยู่อาศัยนะครับที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกนะครับต่อมาเนี่ยบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับในกลุ่มนี้นะครับกรณีที่น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์2564จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง กรณีมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเนี่ยให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์2,564ผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่501ถึง1,000หน่วยต่อเดือนเนี่ยให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์2,564บวก50%ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์2,564 ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน1,000หน่วยต่อเดือนให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์2564บวก70%ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์2564โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับนี่คือในอามาตรการการใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนนะครับ ทีนี้กิจาการขนาดเล็กนะครับอันนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจให้ใช้ไฟฟ้าฟรีร้อยหน่วยแรกนะครับกิจาการขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับกิจาการเฉพาะองค์กรไม่สแสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตรยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564นะครับโดยให้จ่ายค่า ความต้องการพลังงานไฟฟ้าตามกําลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริงนะครับต่อมาเนี่ยลดค่าน้ําประปาลงร้อยละ10เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กนะครับค่าประปานะครับลดร้อยละ10อันนี้ไม่รวมส่วนราชการรัฐวิสาหกิจระยะเวลา2เดือนนะครับในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2564นนะครับนี่ก็คือมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการลด ค่าไฟฟ้านะครับและก็น้ําประปาโดยเขาจะเริ่มนะครับค่าไฟเนี่ยกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564นะครับสำหรับค่าน้ำนะครับก็จะเริ่มในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564นะครับลด10%เฉพาะบ้านและกิจการขนาดเล็กนะครับ